ุจดวงดาวพร่ำพราวราวประกายรัก The Starry Love นำแสดงโดยหลีหลานตีและเฉินซิงชูเป็นซีรีส์กระแสแรงที่ถูกพูดถึงตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์ในจีนหากใครที่พลาดซีนเด็ดเราจะพาทุกคนมาส่องการพบกันครั้งแรกของสองพระนางกันค่ะฉากนี้เนื้อเรื่องบอกเล่าถึงตอนนางเอกของเราเดินทางมาณแดนมนุษย์เพื่อตามหาคนที่จะช่วยลักพาตัวเทพเซ้าเตียนโยชินแต่เธอกลับไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่เธอกำลังว่าจ้างเขานั่นคือเซ้าเตียนโยชินตัวจริงและเมื่อเธอรู้ความจริงกลับแก้เขินด้วยการพูดว่าท่านอายุเท่าไหร่ตัวข้าสั่งสมบำเพ็ญฌานมา 2,700 ปีเย้ yeah, แล้วไม่คิดเลยว่าวัยสาวอันสวยงามของข้ากลับต้องมาสมรสกับตาแก่งามเงือกเจอกันครั้งแรกนางเอกของเราก็ปากแจ๋วซะแล้วแต่ความแสบและความวุ่นวายของเธอยังไม่หมดเพียงเท่านี้แฟนๆสามารถติดตามได้ในดุจดวงดาวพร่ำพราวราวประกายรัก The Starry Love ภาคไทยซับไทยได้แล้ววันนี้ทาง Monomax ค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ